การที่เงินของเป๊ะอยู่กับหมอก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยแม่อยากได้อะไรก็ต้องได้เคยคบหากับผู้ชายโดยที่ไม่ให้แม่รับรู้เนี่ยมันผิดนะจ๊ะผมจะไม่ร่วงเกินพลอยโกจนกว่าเราจะแต่งงานกันครับเฮ้ยไม่ได้